จากที่มาดามให้หนูไปดูลาดราวด้วยนะหรือว่าเขียนแผนที่มาได้อย่างนี้จอยไปไหนอ่ะพี่บอกให้พวกเราประชุมกันได้เลยทำไมอ่ะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มั้ยล่ะไม่ต้องประชุมเลยนี่คือบ้านของอัศประหลัดเป็นบ้านชั้นเดียวสีขาวไม่ใช่มันเป็นบ้าน2ชั้นหลังข้างอีสัตว์ใช่บ้านอีสัตว์เนี่ยอยู่บ้านอัศประหลัดเนี่ยมันเป็นบ้าน2ชั้นอยู่ตรงนี้แต่จะบอกว่ามันติดกับสถานีตำรวจแล้วที่สำคัญนะหน้าบ้าน2ชั้นของอัศประหลัดเนี่ยมันจะมีผู้ชายเฝ้าอยู่เยอะมากแต่ว่าสถานทูตอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้หนูอยากให้มีผู้หญิงที่สวยสักคนหนึ่งไปล่อพวกนี้ออกมาแล้วเราก็เข้าไปปล้นจะดีเหรอจะเป็นอันตรายกับตัวหนูนะไม่มีอะไรอันตรายเท่าหน้ามืออีกแล้วด่ากูเหรอหนูเรียกแม่ไหนแม่ฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการปล้นนะฉันจะไปล่อพวกผู้ชายเฉยต่อจากนั้นฟังเจ้นะหลังจากที่เราปล้นเสร็จเนี่ยนะเราต้องขึ้นรถคันเดียวกันแล้วมุ่งหน้าตรงสู่ถนน304แล้วเราเลี้ยวขวาเสร็จนะเลี้ยวขวาเราตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อไข่เค็มชายามาแดกกันไม่ต้องปล้นแล้วไปสนุกกับไข่นั่นเลยไปสนใจเจ๊บ้างสิไอ้นั่นก็นั่งไข่ข้าวไข่ออกแค่นั่นแหละก็เจ๊ก็ให้มันปิดบ้างสิปิดไม่ต้องหมดอ่อนนิดนึงไปถึงอ้าวฟังเจ๊ต่อนะมุ่งหน้าตรงไปถนน304นะแทนที่เราจะเลี้ยวขวาอันนี้เราไม่ดีตกลงพี่ไม้เขาจะปล้นจริงเหรอวะเออดิใครขับรถอะเนี่ยผมขับเองครับขับได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องเสนอตัวทำแม่มึงเหรอเพ่งเจ๊กูถอนประกันแม่งเลยเดี๋ยวก่อนขับเองได้ใช่ไหมได้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอเจอถ้ำปั๊บเรารถเข้าไปในถ้ำปั๊บจบไหมจบจบจบเลยจบแล้วงี้เขาให้เราสองคนร่วมปล้นปะวะแม่งไม่รู้อ่ะเจ๊เจ๊ข้างนอกมีคนแอบฟังไปดูไปไปไป